ฉันเป็นคนตาบอดมีคนบริจาคดวงตาให้คุณแล้วนะจริงเหรอมีคนบริจาคตาให้ฉันจริงๆเหรอคุณจะได้เปลี่ยนดวงตาแล้วนะดีใจไหมทีนี้ฉันก็จะได้เห็นหน้าคุณแล้วเย้คุณต้องเป็นคนที่หล่อมากๆแน่ๆเลยใช่ครับคุณจะต้องตะลึงกับความหล่อของผมแน่นอนถ้าฉันมองเห็นแล้วอ่ะเรามาแต่งงานกันดีไหมดีสิงั้นเรามาแต่งงานกันเนอะว่าแต่ฉันอยากรู้จังว่าใครเป็นคนใจดีบริจาคตาให้ฉันรู้แล้วคุณจะทำไมเหรอฉันจะได้ขอเขาแต่งงานอีกคนไงหยอกเล่นน่ะเขามีตัวเองคนเดียวก็พอแล้วขอบคุณนะที่ดูแลฉันมาตลอดอ่ะยินดีด้วยนะครับคนไข้มองเห็นได้ทันทีโหโลกเรามันเป็นแบบนี้เองเหรอแฟนฉันล่ะคะคุณหมอเห็นแฟนฉันไหมผมมาแล้วที่รักคุณมองเห็นแล้วเหรอผมดีใจมากๆเลยคุณเป็นใครอ่ะนี่นิวจำเขาไม่ได้เหรอเขาเองกบไงไม่จริงอ่ะกบไม่แก่ขนาดนี้พวกคุณต้องล้อฉันเล่นแน่ๆเลยอ่ะคุณไปเอาแฟนฉันมาเดี๋ยวนี้นะฉันจะขอเขาแต่งงานแต่ผมยืนยันได้นะครับว่าคนเนี้ยคุณกบแฟนคุณจริงๆผมนี่แหละครับกบแฟนคุณนี่คุณตาบอดด้วยหรอแล้วที่ผ่านมาบอดกับบอดงั้นหรอฉันคงแต่งงานกับคุณไม่ได้แล้วแหละทำไมล่ะก็คุณทั้งแก่ทั้งตาบอดใครจะไปแต่งงานด้วยได้งั้นคุณช่วยกลับบ้านกับผมก็ยังดีนะก็แน่สิฉันอยู่กับแกมาตั้งแต่แรกจะให้ฉันไปไหนกลับมาแล้วเหรอคุณหายไปไหนมาฉันไม่กินข้าวมาผมกำลังหิวอยู่พอดีเลยคุณช่วยไปเทให้ผมหน่อยสิฉันไม่ได้ซื้อมาให้คุณน่ะเสียงใครอ่ะคุณพาใครเข้ามาในบ้านเราเพื่อนฉันเองอ่ะเพิ่งรู้จักได้2วันแน่ใจนะว่าเป็นเพื่อนอืมแน่สินี่มันมาขออยู่กับเรา2วันนะจะทำอะไรก็ทำเดี๋ยวผมทาแป้งให้จะได้หอมก่อนนอนหาลิปด้วยนะครับนอนได้แล้วค่ะที่รักขอบใจพวกเธอ2คนมากนะแม่ทะเลว่ะนอกใจกูได้ไงวะมึงนี่นอกใจแกได้เลยมาด่ากูทำไมวะฉันขอร้องแล้วนะอย่าเพิ่งไปไหนเลยอยู่กับฉันก่อนนะไม่ให้ผมอยู่คนตาบอดเหรอกูไม่อยู่เว้ยก็อยู่กัน3คนนี่แหละนิ้วปล่อยบาสปล่อยรู้ว่าเธอจะเป็นแบบนี้ผมจะไม่บริจาคดวงตาให้กับเธอทำไมคุณถึงไม่อยากให้ผมบอกแฟนคุณนะครับว่าคุณเป็นคนบริจาคตาเพราะผมไม่อยากให้แฟนผมคิดมากถ้าเขารู้เขาคงเสียใจแน่นอนเพราะแฟนผมอ่ะเขาเป็นคนดีไปยังมันไปแล้วเหรอยิ่งขนาดนี้เนี่ยจะเหลือเหรอแผงของคุณเนี่ยใช้ได้เลยนะทีเนี้ยสมบัติแกเนี่ยก็ตกเป็นของเราเพื่อนๆอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆๆๆที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ